Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราจะอยู่ในโลกที่พื้นที่จำกัดนะครับเราต้องหาขนแกะมาเพื่อทำให้พื้นที่มันขยายขึ้นนะครับผมและขนแกะต้องพาดันมอนสเตอร์นับพันล้านตัวนะครับเพื่อไปเอาขนแกะมาจะเป็นไงในคลิปนี้จะรอดกันหรือไม่นะครับไปดูกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ได้ทุกคนนะกระชื่อไลค์เลยนะครับผมหน้าสูง2ล้านซับนะครับก็อย่าลืมสติ๊กเกอร์กูด้วยนะสติ๊กเกอร์ด้วยขอร้องเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมพี่สองชามนะทุกคนนะในวันนี้นะครับผมอยู่พี่เฟรมนะทุกคนใช่ไหมพี่เฟรมเฟรมวันนี้นะครับพี่เรามาเล่น Minecraft แต่ว่า Minecraft ครั้งนี้เราติดอยู่ในบล็อกพวกนี้นะครับผมหรือมีบาเรียมาทำกำจัดจำกัดโทษกำจัดจำกัดพื้นที่เรานะทุกคนนะซึ่งแน่นอนว่าวิธีการขยายบาเรียนะครับผมเราไปนี่ต้องเอาอุปกรณ์ครับพี่เอาอุปกรณ์ไปคนละเซตส่วนแมปนี้นะครับผมอาจจะเหมือนแมปที่คนอื่นเล่นทั่วไปนะแต่เราไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราจะไปนี่ต้องตามหาขนแกะนะครับผมเพื่อเอามาทำการใส่เอามาใส่เพื่อขยายพื้นที่แต่ของคนอื่นจะเป็นแบบว่าทำแอชชิเมนต์เสร็จจะขยายพื้นที่ถูกปลาดของเราจะไม่ใช่นะทุกคนนะโอเคครับวิธีการตามหาขนแกะนะทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับผมเราไปนี่ต้องโดดขึ้นข้างบนให้สูงๆนะครับแล้วก็จะเจอขนแกะเองนะครับเอ้ยพี่ทำไมวะพี่ทำไมพี่โดดไม่ได้วะพี่จ้อยเอ้ยเวลาเดี๋ยวผมไม่เอาให้เดี๋ยวผมเอาให้เอ้ยพี่ได้วะพี่ได้วะพี่แฟมเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวพี่เตรียมทำที่ขุดได้ป่ะทำที่ขุดอ่ะไหนที่ขุดทำไงขุดไม้หาไม้ทางนั้นขุดพี่แล้วก็หาที่ขุดซะมันยังทำไม่ได้มันยังทำไม่ได้ไม่มีไม้ไม่มีไม้เลยเหรอมีแต่กล่องโอ้อันตรายไปไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมลงเองผมลงละได้แล้วโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับผมพอเราได้ขนแกะมาใช่ป่ะเราก็ลงเลยนะครับใช่นี่แล้วก็ไปวางใส่ไอ้เควสของเราใช่อย่างนี้ทุกคนนี่ท่านแน่มาเรามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังครับพี่คือเรื่องมีอยู่ว่านะจริงๆอ่ะพวกเราอัดกันแล้วเว้ยแต่เสียงไม่ใช่ใช่อัดไปแล้วรอบนึงเสียงวังนั่นแหละทุกคนมาวันนี้นะครับผมเราเลยจะแบบเล่นแบบสปีดรันโชว์ให้น้องๆดูนะครับผมนะป้าพี่ทองได้ป่ะเออครับนะพี่ต้องเป็นคนต่อไปป้าพี่ตัดไม้ก่อนจะเล่นแบบสปีดรันไงถ้าเกิดสปีดรันต้องตัดไม้ทำที่ขุดหินก่อนถ้าเกิดทำที่กูถึงเสร็จมันจะได้ง่ายไงแบบจะได้แบบทำลายพวกกงสปอนเนอร์ไปเลยนะครับผมมันไม่เหมาะกันเอาชีวิตรอดนะครับแมปนี้มันเป็นแบบ CTM แมปมันคือแมปผ่านด่านเออแปลสั้นๆถ้าเกิดแปลถ้าแปลในภาษาชาวบ้านคือแมปผ่านด่านแล้วครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราคนที่จะหาอุปกรณ์พี่ตัดไม้ก่อนเดี๋ยวผมลงไปเอาหินเลยได้มาโอเคอย่างที่บอกไปนะครับผมป่ะโอ้ยหินน่าจะหินน่าอยู่ข้างบนข้างบนคือแบบนี่ไงหินข้างบนอะไปข้างบนเลยพี่ตามมาเดี๋ยวพี่ไปมาพวกอุปกรณ์เอาของพวกนี้มาด้วยนะพี่นะเอาของอะไรเอาพวกอุปกรณ์ของแบบเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราคงไม่ตายใช่ไหมพี่ไปเออมันขึ้นของมันวะกูโง่จริงเลยตัวถังนี้เร็วโอ้ไม่ทันแล้วพี่อันหนึ่งรอปั๊บคุณไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผมหลงลางนะหลงลืมเดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วพี่ทำโต๊ะค้ำหน่อยดิทำอยู่นี่อ่ะโอเคพี่แป๊บนึงนะมาเดี๋ยวผมทำที่ขุดหินให้พี่เฟรมด้วยเราจะได้ที่ขุดได้ที่ขุดไม้ขุดได้แต่นานเห็นป่ะมันขุดได้แต่มันนานผมเลยแบบที่ขุดหินดีกว่าเออนี่ทุกคนไหนเอาถามด้วยทุกคนถามไปด้วยเราจะได้แบบทำไฟไงทำทอชไหนที่ขุดหินนะส่งไปแล้วดิโอ้โหมันตกอยู่ในร่องโอ้โอเคโอ้เงาแฉะป่ะไม่มีโล่ด้วยเหรอวะนี่ป่ะทุกคนขึ้นมาไปเกะกะขุดอย่าลืมเคลียร์สปันเนอร์พี่อุ้ยโอ้มาจากไหนมาจากอ๋อจะรู้แล้วมาจากไหนปับนี่ทางนี้ไม่ตายครับเราไปมีโล่ด้วยพี่เอาโล่ปะเอามาได้แบบบุ่มอยู่โอ้ไม่รู้สึกแบบชีวิตลำบากเลยเกินตายแล้วพ่นเอาพี่ของไปพี่แอมไหนเอาโล่ดาบแป๊บนึงนะพี่นายผมทำขอให้ก่อนดาบมีเหรอดาบพินนะพี่อันนี้เป็นอันนี้ด้วยพี่แฟมอย่าไปโดนไอ้สเกเลตันตีนะเอาดาบหินไปสเกเลตันตีเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะมันแรงมากเลยมันตีโคตรแรงเลยไอพี่เขาดาบหินหน่อยไอพี่คุณเหล็กบนเลยพี่คุณเหล็กบนเลยผมได้ขุดสปอนเนอร์ได้เราต้องแบ่งหน้าที่กันพี่เฟมสวยระดับนี้แล้วนี่ขุดอะไรสเกเลตันนะโง่เดี๋ยวสเกเลตันเออโอ้สะดวกกว่ามีแอปเปิลเพียบเก็บเลยอาหารไปไหนพี่แอ๊กด้วยนี่ชุดไปพี่ชุดไปถึงจะเป็นชุดโง่ๆก็เถอะเฮ้ยไม่เป็นไรไปชุดโง่ดีกว่าไม่มีชุดเราจะทำการเริ่มฟาร์มของก่อนนะครับผมเพราะว่าหลังๆด่านหลังๆมันจะยากมากเว้ยทุกคนคือแบบยากแบบเรื่อยๆเว้ยยากแบบโคตรยากเราแบบผ่านกันไม่ได้จริงมีเหล็กคุณเหล็กนะพี่นะไม่มีอะไรมีแต่ถ่านไม่ถ้าเกิดมีอ่ะอุ้ยเว้ยอุ้ยด่านรกพี่หน่อยการมันหน่าเดี๋ยวผมขุดให้มันยิงกันอยู่โอเคเออมันตีกันดีแล้วมาตรงนี้แหละยากหนูจริงบอกได้เลยตรงเนี้ยยากมากทุกคนแต่ว่า
ราต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีสปันเนอร์เรื่อยๆเออลืมขุดสปันเนอร์ตรงนี้อันนึงไอ้แมงมุม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 โง่นี่เคลียร์เคลียร์ต่อไป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 อะไรวะโอ้โหโอ้ครับยิ่งบนยิ่งบนยิ่งยากเว้ยเออตกไปตรงกลางตรงกลางตรงกลางเออโอ้ยโอ้ยมันตีแรงมันตีแรงอ่ะตีแรงมากเลยตัวนี้นี่เออโอ้พี่มีดาบผมใช้ดาบผมใช้ดาบเองไปสายแทงไงสายแทงไงไม่อยู่ไม่อยู่สปันเนอร์สปันเนอร์สปันเนอร์ขุดแล้วดิเนี่ยนะตรงนี้ด้วยเฮ้ยดูมันวิ่งตามมานี่แหละครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็ได้ขนแกะสีส้มมาเว้ยแล้วเราก็ทำการลงเลยไปกะพี่ฆ่าเลยเรียบร้อยเป็นไงง่ายๆครับบ้านกลับได้ปะวะวาร์ปกลับมันจะมีอยู่ตอนหลังๆเว้ยตอนนี้วาร์ปกลับไม่ได้ค่อยๆกลับแล้วกันนะมันใกล้อยู่วางอย่างเงี้ยวางให้เฉยเลยป่ะทุบไปนั่นน่ะทุบกระจกออกแล้วก็วางบนนั่นจริงของจริงมานี่ไงพูดยังไม่ขาดคำเลยเอาพี่ตกลงบาแล้วเนี่ยกูกำลังขุดกูเลยขุดอยู่กูเลยขุดอยู่พี่สวยสวยมันเหมือนแมปอาชีพรอดอะเนี่ยจริงๆคือมันจะให้ของที่จำเป็นมาเรื่อยเออเนี่ยมันให้กล่องไอ้พวกทอดพวกอะไรมามันเป็นแบบโอ้ระเบิดเออนั่นแหละสปอนเนอร์หายไปดิหายไปดิสปอนเนอร์อ่ะนี่ไม่มีอะไรขอไม่จะเป็นก่อนนะทุกคนเฮ้ยเกือบตายครูเฮ้ยแต่ครั้งนี้เรามีได้ไงเรามีอุปกรณ์แบบจริงวะเรามีอุปกรณ์ดีๆอยู่ไงแล้วก็แบบตายยากอะไรเงี้ยตายยากเออดีแหละพี่ต่อไปคนแกะสีอะไรต่อไปคนแกะสีอะไรจำไม่ได้วะสีม่วงเก็บไม่ใช่เหรอสีม่วงใช่สีม่วงลงล่างไงสีม่วงลงล่างแล้วเราต้องลงล่างยาวเลยนะใช่ลงโคตรยาวเฮ้ยมันยังไม่ยาวมันเป๊ะขึ้นทางเฉยเตียวอุปกรณ์กันเตียวอุปกรณ์กันเตียวอุปกรณ์กันแล้วพวกตีอะไรเดี๋ยวเบียอะไรให้ตีปะไม่ผมมีดาบเป็นช้าหนึ่งไงผมตีให้ดาบเป็นช้าไม่หายเออมีอะไรให้ตีอู้ยซอมบี้คุณเลยซอมบี้แครอทเหรอซอมบี้แครอทเดี๋ยวผมไล่ฆ่าซอมบี้เองพี่เอางี้เดี๋ยวพี่ขุดนะเดี๋ยวพี่ขุดเดี๋ยวผมไล่ฆ่าเองโอเคป่ะได้ๆๆเอ๊ะตรงนี้มีกล่องตรงนั้นมีสปอนเนอร์ไปเลยโอ้ของมีอย่างว่ะปาดด้วยเริ่มดีเริ่มดีระเบิดโอ้อีซี่อ่ะหลังมาเริ่มอีซี่แล้วซีมากตรงนี้มีคิปเปอร์อันตรายเหลือเกินมีจ่อหน้าโอ้ตรงนี้โอเคปันเนอร์หรออันนี้ถึงแล้วบอกแล้วว่าถึงเร็วเห็นไหมเออตรงนี้ถึงไงตรงนี้ถึงไงต้องข้างบนดิถึงคนยากเลยที่ลุดกล่องหมดยังนะมันเลยยังเหลือเฮ้ยตรงนี้มีกล่องใช่ไหมกล่องมันมีของดีด้วยเออมีปะมีชุดเกาะชุดถึงเวลาเปลี่ยนชุดระยะหนึ่งอันนี้วนมิวให้มีทอชให้ยับมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยถังน้ำเดี๋ยวเอาไปใช้ข้างบนนี่อ่ะแบบนี้มันก็มีของเออมาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเราอ่ะจะเป็นที่ต้องทำการปลูกพืชด้วยหลังจากที่เราจัดการตรงนี้เสร็จนะคือที่เราต้องปลูกพืชอ่ะเพราะว่าอาหารเราอ่ะบางทีหลังๆมาอาหารมันจะเริ่มไม่ให้แล้วเราจะเริ่มอาหารไม่พอกันพออาหารไม่พอปุ๊บอ่ะชีวิตเราก็จะล่มจมขึ้นทุกวันนะโซนเปิดอาหารเนี่ยเราทำข้างล่างก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างเลยพี่แฟมทำกล่องให้หน่อยดิเอากล่องวางไว้ข้างล่างให้หน่อยเราจะใส่ของไม่จำเป็นเนี่ยนะครับน้องๆพี่ก็มีอาหารกินแบบเต็มที่แล้วอ่ะไปเลยป้าพี่ไม่หมดขอเอาอาหารให้เต็มที่ก่อนไม่ทำไอเนี่ยไม่ทำไออะไรนะมันเผาเหรอเออว่ะน่าจะง่ายกว่าถ้ามันเหรอมันกระดูกเป็นล้านเลยจะได้เออพี่เอากระดูกมาดิโอ้โหเยี่ยผมกระดูกมันเยอะจังวะเยอะดิรวยก็อีกแค่แหละคนรวยผมกระดูกเลยงั้นเดี๋ยวเราตัดตอนฟาร์มกันแล้วกันทุกคนแกทุกคนเราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนายก็คืออาหารหรือว่าอะไรพวกนี้พร้อมแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเพราะลงไปข้างล่างมันยากมากทุกคนจริงๆนะเราเลยต้องเตรียมอุปกรณ์ป้าพี่พร้อมยังโอ้คนเยอะไปลุยข้างล่างโอเคครับคือข้างล่างเนี่ยเราต้องลงไปชั้นล่างอีกนะทุกคนนะนี่นะบอกแล้วมันยากลงไปอีกเรื่อยๆโอเคตรงนี้เราก็หน้าไม้ด้วยเฮ้ยผมให้พี่ไปเมื่อกี้ไงที่ผมคราฟอ่ะพี่ผมขอเลยพี่ไป3ก้อนอ่ะไปคราฟหน้าไม้แหละเอ้าไม่เป็นไรหน้าไม้เท่กว่าเนี่ยดูดิข้างล่างเนี่ยทุกคนดูครับมอนเตอร์พี่มีท็อตป่ะมืดมีท็อตป่ะปากท็อตให้หน่อยนี่พี่เป็นคนปากท็อตนะเดี๋ยวว่าเพราะผมไม่รู้ว่ามอนเตอร์มันเกิดจากไหนบ้างนี่ไงเห็นป่ะคือสปอนเนอร์ครั้งนี้จะยากกว่าเดิมไว้เพราะสปอนเนอร์ครั้งเนี้ยมันจะแอบอยู่ใต้ดินเลยมันจะแอบเราไว้มันจะเราจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็จะมีมอนเตอร์อันตรายมากขึ้นเออแล้วมอนเตอร์แต่ละตัวคือแบบดูดิทุกคนตีไปโดนเอ็นชาร์ดอ่ะขุดเร็วพี่หลังคิปเปอร์จัดการมันตีเดียวบล็อกไม่ให้ไปพี่แฟนเ
เอารองเท้าไปรองเท้าไปรองเท้าไปรองเท้าใหม่บอกแล้วหลังๆมาหลังๆมาแม่งอันตรายที่เป่งเลยดังที่ผมบอกเลยทุกคนนะคืออันตรายแบบโคตรอ่ะวันนี้ทำท็อตก่อนชิบหายแล้วตรงนี้อันตรายมากยิงกันไปยิงกันไปก่อนไอ้หนูไม่เคลียร์มันนะพี่เคลียร์ก่อนเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตรงข้างล่างก่อนตรงข้างล่างมาแล้วอีป๋าโง่ป๋าโง่อยู่ไหนนี่ที่ขุดป๋าโง่อืมเรียบร้อยนี่ๆป๋าโง่อย่างงี้คิดว่านึงระเบิดขอระเบิดคิปเปอร์ก่อนระเบิดป่ะระเบิดป่ะเร็วโอ้ยจะตายเรียบร้อยฆ่าแล้วชิซอมบี้ถือดาบไม่ตายเถอะบอกแล้วหลังอยากมากเดือดจัดลงล่างทุกคนโอ้เนี่ยคือแบบหนทางนี่แบบยากลำบากนอกจากความยากตรงของมอนเตอร์ความยากของทายแล้วทุกคนชีวิตมันทุบดิพี่ครั้งก่อนเรามากัน3คนแต่เรามีไอ้ฟุกด้วยอ่ะคราวนี้ฟุกไม่มาช่วยคราวนี้เราอยู่รับตีให้เราเหลือแค่2คนเรียบร้อยไม่เลยระเบิดอุ้ยระเบิดเจ็บจำได้ว่าด่านนี้มันมีวาร์ปเพราะว่าเราลงมาลึกมากใช่ด่านนี้มีวาร์ปโอ้อันตรายอันแน่เก็บอุปกรณ์มาลงล่างต่อหูดังโอ้ลงผิดที่ผิดทางหน่อยเกือบตายทางนี้นี่ดิผมลงมาแล้วเอ้าแล้วพี่ไปไหนเออพี่ไปไหนอ๋อนี่ทางไปกล่องเดี๋ยวกล่องก่อนไหมเอากล่องก่อนโอเคเดี๋ยวคายพวกนี้ก่อนนั่นเลยเอออุ้ยระเบิดชิบหายแล้วลืมไปฝั่งนี้ไม่ทีนทีอยู่พ่อบดโอ้พ่อหมดละครับพ่อก็ตายได้นะครับเดี๋ยวพุ่งมาว้าวตรงนี้ตายตรงนี้ตายพี่คนเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกันให้คนเดียวถ้าเล่นคนเดียวผมว่าลำบากมากนะทุกคนมันต้องค่อยขุดอ่ะเอ้ยนี่ไงมีที่วับนี่ไงได้คนแก่ละโอเคป่ะวับจะไปได้ให้ตายเถอะโอ้เป็นไงครับทุกคนผมบอกแล้วว่ามันยากมากยากนี่ไงมันขยายไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้นะเดี๋ยวเราเอาอีกสักอันละคืออันก่อนนะที่เราเล่นกันนะเราเล่นถึงแค่ตรงนี้เราไปตรงนี้เว้ยเราอีกเราสีเหลืองแล้วกันพี่สีเหลืองข้างบนไปเปล่าไปเดี๋ยวนะหาของมันมันมีพวกกล่องพวกอะไรซ่อนอยู่เออใช่เอ้ยชิบหายลืมไปมีแก๊สโอ้เพิ่งนึกออกโทษว้าเฉยก็ต้องเอาต่อหน้าไม้มาดูอย่างหน้าไม้ไปทำอะไรอ่ะโอ้ยไปอีกแล้วบอลโอ้ยเฮียตายรู้พี่รู้อย่างว่ามันเกิดที่ปะเนี่ยชอบแบบเอาหน้าไม้มา นั่นแหละสาเหตุคอนเนอร์มันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปพื้นที่ต่อไปอยู่ไหนข้างบนนั่นข้างบนไปไงต่อขึ้นอะไรกันนะยังไม่ต้องฟาร์มดินอยู่โอ้สีเหลืองนี่มันมีให้ด้วยมีแรดเดอร์แล้วก็มีโอ้โหมีของให้เยอะเลยเขาบอกว่าดันเจียนนี้โหดมากมีแต่เบสล็อกกับออฟซิเดียนโอ้อันตรายว่ะพี่ต้องรีบขึ้นมาละผมต้องการคนต้องการคนมีท็อตนี่ลำบากมากจริงโยเอ้ยสีเหลืองว่ะโอ้โอชิบหายโลแตกโอ้โหทำไมเราไปยังไงตรงนั้นอ๋อขึ้นไปดีไปโลแตกก็เหรอเมาไม่ผมไม่ได้โลแตกแบบเขาเรียกว่านะโลผมติดชาร์จไงใช้เยอะไปถ้าเยอะแล้วแม่งติดชัดเฮ้ยตรงนี้มีชุดเกาะชุดเกาะทองอะไร yes ชุดเกาะทองโอ้ดูดิโอ้แม่งพื้นที่อันตรายจริงที่นี่กินอาหารก่อนนี่แหละโอ้ไอ้ยิงกันเองไปดิไอ้โลแตกแล้วพี่มันมีตัวขวานมันกันโลมันเบรกโลได้โอ้ตัวแตกแล้วกูแตกเฮ้ยมันตัวแตกหมดแล้วโอ้บอกแล้วยิงพื้นที่หลังๆมันยังยากเลยทุกคนโอเคคือมันยากชุดไปวันเร็วมันยากตอนไหนรู้ป่ะมันยากตอนที่มันมีตัวนั้นได้มีตัวแบบทำลายโล่ได้อ่ะพี่โอ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็กับพี่เฟรมก็ลงมาเนื่องจากว่าตายไปหมดแล้วนะครับและของผมมาโดนระเบิดไว้แล้วผมได้ไม่กดโดนปุ่มหยุดอัดของเดินโดนระเบิดแล้วก็หายทุกอย่างหมดเลยนะครับข้างบนคือมันยากมากทุกคนคือแบบไอ้เชี่ยมันยากจริงอ่ะมันมีตัวเบรกโล่ด้วยมีแบบทุกอย่างเลยนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็สำหรับใครอยากให้เล่นต่อนะครับจนจบนะครับก็สามารถกดไลค์คลิปนี้สัก 3,000 ไลค์ไปทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ว่าเล่นต่อนะพี่เดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้จบนะครับผมมันแล้วดูสปอนเนอร์ข้างนอกดิโหเยอะโอ้พี่ดูอ่านดูดีๆอันนั้นสปอนเนอร์สเกลตันใส่ชุดเกราะเพชรอันนั้นสปอนเนอร์ไอตัวที่แม่งไอบ้าถือขวานอันนั้นสปอนเนอร์สเกลตันชุดเกราะ
เต็มเลยโอ้โหแม่งข้างนอกว่าแค่นี้ไม่พอว่ะเราต้องหาคนเพิ่มเดี๋ยวเวลาคนอื่นมาด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดว่างๆโอเคทุกคนก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้เล่นต่อนะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีชัยโชคชัยเป็นฟาร์มวัวนะครับผมบายบาย